ขอพูด CEO ผู้จัดการว่าจะไม่แล้วงัดข้อมูลซัดโชคเมียบอลลั่นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเซฟพี่ดอนเรื่องจริงทั้งหมดคุณไลฟ์ไม่จริงพูดไม่หมดขอพูดตามจริง CEO ผู้จัดการลั่นว่าจะไม่พูดอะไรเพิ่มแล้วงัดข้อมูลซัดโชคไทยรถแห่และเมียบอลเชิญยิ้มลั่นเซฟพี่ดอนเรื่องจริงทั้งหมดจากกรณีปกแตกขับบอลเชิญยิ้มประกาศไม่รับงานคู่กับโชคมงคลหรือโชคไทยรถแห่ขณะที่โชคกับภรรยาก็ไลฟ์ชี้แจงไม่ขอพาดพิงเรื่องไม่มีมูลจะอธิบายในส่วนของตัวเองว่ามีปัญหาอะไรบ้างล่าสุดวันที่31กรกฎาคม65ดอนพัชรกรนิ่มแก้วผู้จัดการบอลเชิญยิ้มและ CEO ค่ายเพลง2 Brother Artist Managementบอกมาโพสต์ล่าสุดแจงยิบตอบโต้ว่านั่งคิดมา2วันแล้วว่าจะไม่พูดอะไรเพิ่มแล้วแต่ก็มีพี่น้องๆทักมาถามเยอะงั้นตอบข้อสงสัยเอาแบบเข้าใจง่ายๆครับเรื่องรถตู้ค่ารถตู้ศิลปินทีมงานที่ผมใช้ผมจ่ายเรท2,000 บาทต่อวันไม่รวมค่าน้ำมันค่าทางด่วนคนขับรถพักที่เดียวกับศิลปินกินอาหารพร้อมกันแบบครอบครัวไม่มีหักค่าหัวคิวใดๆส่วนรถตู้ที่บอกว่าผมช่วยหาให้ก็เป็นเรทเดียวกับที่ผมใช้คือวันละ 2,000ไม่รวมน้ำมันแต่ผมขอย้ำนะว่าค่ารถตู้ค่าน้ำมันค่าทางด่วนพวกคุณจ่ายตรงกับคนขับรถตู้กันเองนะไม่ได้ผ่านผมเลยส่วนคนขับรถตู้ที่พูดว่าได้ 1,700 บาทเดี๋ยวจะเชิญมาสอบถามว่าคุณโดนใครหักส่วนต่างการดูแลคนขับรถตู้ผมย้ำบอกให้ AR ดูแลคนขับให้ดีดูแลเรื่องกาแฟขนมเครื่องดื่มให้คนขับด้วยเพราะพวกเราต้องฝากชีวิตไว้กับพี่คนขับรถตู้เรื่องคิวงานเนื่องจากศิลปินมีเซ็นเตอร์การรับงานเป็นกทมคิวงานจะเป็นแบบคอนเฟิร์มแล้วกับคิวสำรองโดยคิวสำรองนั้นจะแยกเป็น2แบบ1คิวสำรองที่มีระบุชื่อร้านชื่องานสถานที่จังหวัดคนติดต่ออันนี้จะระบุในตารางคิวชัดเจนอันนี้เข้าใจง่ายผมสอนว่าต้องระบุส่วนจังหวัดสถานที่ให้จัดเจนเพื่อง่ายต่อการรับงานและกำหนดคิวงาน2คิวสำรองเป็นรูทต่อเนื่องเป็นภาคต่างๆภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้คิวนี้จะระบุวันที่จะทำรูทจัดเจนระบุภาคชัดเจนแล้วมาวางจังหวัดกันอีกครั้งคิวรู้จะลงในตารางงานโดยระบุภาคล็อกวันต่อเนื่อง 3-6 วันเราจะดูคิวงานจังหวัดที่คอนเฟิร์มก่อนแล้วมาวางแผนรับงานต่อโดยจะดูเรื่องการเดินทางเป็นหลักเพื่อเซฟทีมงานเซฟศิลปินและเซฟค่าใช้จ่ายให้ผู้ว่าจ้างดอกจันยกตัวอย่างเช่นวันที่3สิงหาคมนครศรีธรรมราชขีดมากกว่าวันที่4สิงหาคมสงขลาขีดมากกว่าวันที่5สิงหาคมตรังขีดมากกว่าวันที่6สิงหาคมคุณพรการทำรูทต่อเนื่องผมสอนแนะนำและพูดคุยตกลงไปแล้วว่าสามารถระบุภาคไว้ก่อนได้เพื่อรอสรุปกับเจ้าภาพงานกลางแจ้งบวกเจ้าของร้านเล่าการทำรูทคือการเซฟค่าใช้จ่ายค่าเดินทางค่าตั๋วเครื่องบินให้ผู้ว่าจ้างซึ่งตอนนั้นมีการพูดคุยกันคุณก็โอเคทั้งหมดเรื่องแบ็กอัพ2วงการรับงานมาร่วม2เดือนมีภาพมีคลิปลงทั้งเพจร้านทั้งแฟนเพลงถ่ายคลิปลง Facebook TikTok แม้จะเล่นเพลงสักคลิปเดียวกันโชว์เพลงเหมือนกันแต่ใครๆก็มองออกว่ามีแบ็กอัพ2หน่วยเพราะหน้าตาก็ต่างกันจำนวนสมาชิกทีมงานก็ต่างกันเรื่องที่ผมจิ้มระบุวงแบ็กอัพอันนี้ขอค้านนะเพราะผมพูดเสมอว่าเราไปคุยกันเลยนะพี่แค่ช่วยขายงานช่วยรับงานตามความเหมาะสมแต่จริงที่มีการคุยปรึกษาเรื่องภาพลักษณ์ภาพโชว์ให้เหมาะสมกับลักษณะงานร้านเล่างานกลางแจ้งพอผมปรึกษาลักษณะงานคุณเองพูดว่างั้นพี่จิ้มมาเลยเอาตามที่พี่มองว่าเหมาะพอผมจิ้มงานส่งให้คุณโอเคแต่ผ่านอีกวันคุณไม่โอเคอันนี้ผมงง
ผมก็ให้เหตุผลที่เข้าใจง่ายมากๆคือ1เมื่องานเป็นรูทภาคอีสานภาคเหนือต่อเนื่องจะเปลี่ยนวงทำไมก็ไปต่อเลยเซฟค่าเดินทางเซฟทีมงาน2เมื่อคุณพูดเองว่าสมาชิกวงแบ็กอัพของคุณมาใหม่ยังไม่เข้าขากันกับคุณไม่ค่อยเข้าขากับอีกวงผมก็ใช้ประสบการณ์คิดว่าการที่คุณได้เล่นงานต่อเนื่องกันกับแบ็กอัพคุณจะได้เข้าขากันเร็วขึ้นไงผมก็จิ้มคิวคือวงบอเท่ากับ1วันที่2กรกฎาคม6วันที่7กรกฎาคม16 17 18 19 20 21 22วันที่23กรกฎาคมวงชอเท่ากับ3 4วันที่5กรกฎาคม8 9 10 11 12 13 14วันที่15กรกฎาคม24วันที่25กรกฎาคม26 27วันที่28กรกฎาคมคุณล็อกพาร์ค29 30วันที่31กรกฎาคมบวกวันที่1สิงหาคมพอจิ้มคิวส่งให้คุณโอเคพออีกวันคุณกลับบอกว่าชอไม่โอเคจิ้มคิวแบบนี้ไม่ได้ค่ะด้วยเหตุผลว่าคุณอยากเปลี่ยนวงทุก3งานเพราะคุณมีค่าใช้จ่ายค่าที่พักวงแบ็กอัพใหม่ของคุณและอย่าลืมนะว่าคืนวันเมื่อวันที่7กรกฎาคมคุณโทรบอกพี่เขาว่าเอาแบบนี้นะคะถ้างานไหนผมรับมาหรือผมขายให้ใช้วงบอทุกงานคุณอย่าลืมนะว่าคุณพูดกับผมว่าถ้าใช้วงแบ็กอัพของคุณคุณจะเหลือเงินเยอะเพราะค่าใช้จ่ายทีมน้อยพี่ต้องเข้าใจหนูนะพวกหนูกำลังสร้างตัวกรุณาพูดให้หมดแต่แค่พูดสู่หัวข้อให้คนฟังคิดไปเองว่าผมไม่ดีเพราะยังมีเรื่องที่ล็อกคิวงานแล้วแต่คุณลืมลงคิวทำคิวหลุดอีกไม่อยากเรื่อข้อความในไลน์มาตอกย้ำนะขออนุญาตพูดตามจริงขณะที่บอลเชิญยิ้มแชร์โพสต์ดังกล่าวของดอนพัชรกรพร้อมข้อความด้วยว่าเนื้อไม่ได้กินหนังไม่รองนั่งเอากระดูกมาแขวนคอผมเห็นใจพี่ดอนมากครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเซฟพี่ดอนคือเรื่องจริงทั้งหมดพวกเราไม่เคยคิดทำร้ายใครที่คุณไลฟ์แถลงไม่จริงและพูดไม่หมดครับ เพื่อนลั่นแรงเลข3ตัวอ้ําเผยภาพรถหรูป้ายแดงทะเบียนชนสนั่นเลขรถแม่น้ำ1ยอมรับเผอมากเพื่อนลั่นแรงเลข3ตัวอ้ําพัชราภาเผยภาพรถหรูป้ายแดงบังเอิญอะไรขนาดนั้นทะเบียนไปตรงเลขรถแม่น้ำ1วันนี้นอกจากรถคันใหม่สวยจนมีแต่คนชมแล้วรถเป็นของใครก็รู้กันแค่เห็นเบาะรถเพราะมีชื่อนางเอกซุปตาปักอยู่อย่างชัดเจนอ้ําพัชราภาโพสต์ภาพรถคันสวยทะเบียนป้ายแดงพร้อมแคปชั่นว่าเปลี่ยนมาหลายคันก็ยังใช้แต่สีดำเพิ่มเติมคือเห่อมากกว่าสีสวยมีชื่อเราด้วยโดยนอกจากเพื่อนๆและแฟนคลับจะแห่ชมรถใหม่คันงามแล้วนักเสี่ยงโชคจับจ้องเลขทะเบียนรถป้ายแดงเพื่อนสนิทอย่างป๊อปคำเกษมคอมเมนต์ลั่นแรงถึงเลข3ตัวเลยว่า265บ้างก็บอกว่าหนูจัดหนักค่ะแม่งวดนี้ทุ่มสุดตัวงวดนี้65ต้องมาเป็นต้นทั้งนี้รถใหม่แต่สีเดิมสีดำที่เจ้าตัวโปรดปรานเลขทะเบียนป้ายแดง0265โดยพบว่าเลขดังกล่าวไปตรงกับเลขรถป้ายแดงแม่น้ำหนึ่งพิรดานักให้แนวทางเลขเด็ดที่เพิ่งควงคู่แฟนหนุ่มไปถอยรถป้ายแดงมาเลขทะเบียน0625งานนี้เรียกว่าเลขทะเบียนชนกันสนั่นเลยถ้าออกมาแฟนหวยให้แน่We'll be right back.